สวัสดีค่ะใกล้วันฮาโลวีนแล้วนะคะแม่ก็เลยจะมาสอนทำสลามนิ้วดองค่ะแต่ก่อนจะสอนจะมาเล่นให้ดูก่อนว่าเนื้อสลามตัวนี้เล่นสนุกแค่ไหนค่ะสำหรับน้องๆที่เพิ่งเคยมาดูวิดีโอช่องแต้มสตอรี่วิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกนะคะช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่แม่ทำกับลูกสาวหน้ากลมน้องเชอร์แต้มนะคะแม่ก็เลยจะขอเรียกแทนตัวเองว่าแม่ค่ะเป็นยังไงคะโหลนิ้วดองของแม่เริ่มที่อุปกรณ์กันเลยค่ะกาวน้ำใสค่ะสบู่เหลวค่ะครั้งนี้แม่ใช้สบู่เหลวเด็กที่แม่ได้เป็นของแถมมานะคะกากเพชรสีทองค่ะสีผสมอาหารสีเขียวค่ะน้ำกับกลิซอรีนบอลแล็กเบบี้ออยล์แล้วก็พระเอกของเราค่ะนิ้วปลอมจากร้านไดโซค่ะมาเริ่มทำกันที่น้ำยาสลามนะคะก็เหมือนเดิมค่ะแม่ใช้กลิซอรีนบอลแล็กซ์1ส่วนต่อน้ำเปล่า3ส่วนค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันดีแล้วก็วางพักเอาไว้ก่อนค่ะมาทำกาวกันค่ะกาวนี่แม่ก็ใช้เยอะเลยเพราะว่ากะจะทำเป็นน้ำในโหลดองใช่ไหมคะก็ใส่กาวลงไปเยอะๆเลยค่ะตามด้วยสบู่เหลวประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะเนื้อสลามครั้งนี้นะคะแม่อยากจะได้เหลวนิดนึงค่ะจะได้เหมือนน้ำที่เราดองนิ้วอยู่ในโหลค่ะจากนั้นก็ใส่สีเขียวลงไปค่ะหรือถ้าน้องๆอยากได้สีอื่นก็เปลี่ยนเป็นสีอื่นได้นะคะใส่ทีละนิดค่ะจนกว่าจะได้สีที่เราพอใจสำหรับสีที่แม่ใช้นี่นะคะที่ข้างขวดเขาจะเขียนว่าสีเขียวแอปเปิ้ลค่ะแม่อยากให้สลามดูมีอะไรเก๋ๆนิดนึงนะคะก็เลยใส่กากเพชรสีทองลงไปด้วยค่ะมาเริ่มใส่น้ำยาสลามกันละค่ะใส่ทีละนิดนะคะแล้วก็คนๆสักพักหนึ่งดูว่าได้เนื้อตามที่เราชอบหรือยังถ้ายังเหลวอยู่ก็ใส่ไปทีละนิดค่ะเพราะว่าเราใส่ทีนึงเยอะๆเนี่ยมันอาจจะแข็งเกินไปแม่เคยทำนะคะใส่เยอะๆแล้วแข็งเกินไปเนี่ยตอนนั้นแม่ก็แก้ด้วยวิธีเพิ่มกาวเพิ่มแชมพูลงไปค่ะแล้วก็มานวดมันก็จะเหลวขึ้นมาได้ค่ะตอนนี้แม่ก็ได้เนื้อสลามตามที่อยากได้แล้วนะคะอาจจะยังดูว่าเหลวมากแต่ดูนะคะเดี๋ยวแม่จะนวดให้ดูค่ะนวดไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเป็นก้อนมากขึ้นค่ะเสร็จแล้วค่ะมาดูแม่เล่นกันเลยแม่ลืมบอกไปค่ะสำหรับเบบี้ออยถ้าใครที่ไม่ติดมือนะคะไม่ต้องใส่ก็ได้แต่แม่เป็นคนมือแห้งมากแม่ต้องใส่เบบี้ออยตลอดคือต้องทามือก่อนแล้วก็มานวดสลามค่ะเนื้อสลามครั้งนี้ถูกใจแม่มากเลยนะคะเล่นสนุกดีค่ะเสียงก็เพราะแล้วก็ยืดได้แผ่ได้สวยเลยเล่นพอแล้วเราก็มาทำกันต่อค่ะช่วงนี้ช่วงวันฮาโลวีนเนี่ยไดโซเขาก็จะมีนิ้วปลอมพวกนี้มาขายนะคะที่แม่ไปเห็นน่ะก็จะมีสีนี้กับสีเขียวแม่ว่าสีนี้มันโอเคกว่านะแม่ก็เลยเลือกสีนี้มาลองใส่ให้ดูก่อนใส่นิ้วอ้วนๆของแม่ได้พอดีเลยค่ะ
เล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอานิ้วพวกนี้ใส่เข้าไปในสลามนวดๆๆให้มันเข้ากันซะหน่อยแล้วเราก็เก็บใส่โหลค่ะตอนนี้สลามของเราขุ่นมากเลยใช่ไหมคะฟองเยอะมากๆเพราะว่าแม่เล่นนานมากตัวนี้ก็จับใส่โหลดองไว้สัก 2-3 วันค่ะก็จะใส่ปิงแล้วค่ะมาแล้วค่ะอันนี้แม่ทิ้งไว้เฉยๆ2วันนะคะก็โอเคได้ใสแล้วก็ดูยังยืดสวยได้เนื้อตามที่อยากได้เลยค่ะมาถึงช่วงแจกแล้วค่ะวันนี้แม่แจกของเล่นกินได้ชุดโถส้วมค่ะคำถามนะคะง่ายมากๆเลยค่ะแม่เคยรีวิวเจ้าของเล่นกินได้ชิ้นนี้ไปแล้วอยากให้น้องๆตอบว่าตอนที่แม่รีวิวของเล่นชิ้นนี้ใช้ชื่อตอนว่าอะไรค่ะตอบไปข้างใต้คลิปนี้เลยนะได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึง 6 โมงเช้าของวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วพรุ่งนี้มาดูกันค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีแล้วแม่จะมีอะไรมารีวิวให้ดูอีกวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะช่วยแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะช่วยแชร์แบ็คด้วยนะคะ